เช็คดวงยืน1วันนี้ศุกร์ที่16มิถุนายน2566แรม13ค่ำเดือน7วันนี้ถือเป็นวันหยุดการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ด้วยนะครับวันมะเสงไม่ถูกกับกุลและยังเป็นวันอุบาทและโลกาวินาศด้วยครับคุณที่เกิดปีมะเสงโดดเด่นในเรื่องของการเงินคุณที่เกิดในปีวอกโดดเด่นในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์ครับคุณที่เกิดในปีฉลูเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของการงานมีผู้ใหญ่ส่งเสริมและช่วงบ่ายถึงเย็นยังมีโชคฟลุกๆอีกด้วยครับคุณที่เกิดปีกุลต้องระมัดระวังสุขภาพเกี่ยวกับทางเดินอาหารกล้ามเนื้อกระดูกครับวันนี้เวลามงคล 9:00 น.ถึง 11:00 น.และเวลา 15:00 น.ถึง 19:00 น.เหมาะสำหรับเซ็นเอกสารสัญญาและเดินทางครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศมงคลสีขาวหมายถึงอำนาจบารมีการพูดคุยการเจรจาสีฟ้าสีน้ำเงินหมายถึงเสน่ห์บริวารและการได้รับความช่วยเหลือครับสีแดงหมายถึงสุขภาพที่แข็งแรงมั่นคงทรงพลังครับ365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวัน Thailand Amazing ยิ่งกว่าเดิมไม่มีอโลนที่โซนเพื่อนวันนี้พาเพื่อนๆไปขอพรที่วัดพระนอนจักษีวรวิหารวิหารพระนอนที่จังหวัดสิงห์บุรีกันครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับเช็คดวงยืนหนึ่งและผมคทาชินบัญชรใหม่นะครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการเช็คดวงยืนหนึ่งโดยฮานามิไม่มีอโลนที่โซนเพื่อน